รงถี่มากเลยว่ะซึ่งเป็นการองค์กรค่ะนกพิราบแข่งระดับโลกในทุกๆปีนะคะเราจะได้รับความสนใจจากผู้เลี้ยงนกพิราบค่ะทั้งจากในประเทศไทยแล้วก็ต่างชาติมากทั่วทุกทวีปให้เข้ามาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาและประเทศไทยมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งนำมาสู่การจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าและบริการต่างๆในจังหวัดพัทยาและจังหวัดใกล้เคียงหรือเป็นการสร้างและกรรมการและแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนทุกท่านครับผมครับในผู้หมวงขาทุกตัวและจะได้รับการดูแลและฝึกซ้อมด้วยมาตรฐานเดียวกันเทรนเนอร์ของเราเป็นสัตวแพทย์ผู้หญิงที่รับรองจากกรมปศุสัตว์พร้อมทั้งได้รับวัคซีนตามมาตรฐานก่อนนำเข้าเลี้ยงดูฝึกซ้อมที่กรมแข่งขันจากการวันออกกลางนะครับแล้วก็การที่ใช้นกพิราบมากที่สุดในโลกนะที่ผ่านมานี้เนี่ยคือสมัยสงครามโลกครั้งที่สองใช้จัดมาโดยตลอดนะครับก่อนอื่นวันนี้นี่เนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่หลายคนนี่เนี่ยจะไม่ทราบที่มาที่ไปของการแข่งขันนกพิราบนะครับที่แบบว่ามีราคาแล้วก็เก่งมากส่วนนกที่เมื่อกี้ที่ผมบอกมาอันแรกที่นกจรจัดนี่เนี่ยกินไม่ได้แข่งไม่ได้แล้วก็ทางไว้ก่อนนะครับพี่ผมก้มหน้านิดเดียวครับขอบคุณครับผมหลายกล้องนะครับทางไว้ก่อนเป็นกงวันล็อบเลสที่แข่งระดับนานาชาติเนี่ยนกเยอะที่สุดนะฮะในโลกนะฮะแล้วตอนนี้พัทยาเนี่ยได้รับการก่อขวัญจากนักเลี้ยงนกทุ่งโลกว่า1พัทยามีแหล่งท่องเที่ยวนะฮะที่สวยงามแล้วก็อาหารอร่อยแล้วก็มาสนุกกับการแข่งนกกับพัทยาจนทำให้พัทยาเนี่ยได้รับการกล่าวขวัญได้พูดกันทั่วโลกสำหรับนักเลี้ยงนก60กว่าประเทศที่นิยมการแข่งขันนกพิราบแข่งนะฮะคิดว่าในปีต่อไปเนี่ยผมคิดว่าพัทยาน่าจะมีนกเข้าร่วมแข่งขันหมื่นกว่าตัวขึ้นไปนะฮะซึ่งเงินรางวัลเนี่ยในปีหน้าก็น่าจะเยอะกว่านี้นะฮะซึ่งเราคิดว่าคงไม่ต่ำกว่า50ล้านนะฮะในปีหน้าก็คิดว่าก็น่าจะนกหมื่นกว่าตัวขึ้นไปนะฮะที่จะเข้าร่วมแข่งขันในปีต่อไปนะฮะ